แล้ววันนี้เรามีเสื้อใหม่มาแล้วด้วยนะแต่ถ้าไปซื้อลายใหม่มันก็จะเป็นลายใหม่คิดในแง่นี้ดิโปรดักชั่นของคลิปการเปิดตัวเวทีพอดเรื่องเทสตอรี่บอร์ดทุกอย่างอันนี้สุดเมื่อกี้นี่เลย5นาทีที่แล้วเวลาเปิดตัวเสื้อใหม่เปิดตัวดึกเหมือนกันนะเขาไม่เปิดตัวดึกจังเขาคงดูเอนเกจเป็นช่องเขาแหละมั้งเดี๋ยวดูเปิดตัวเสื้อใหม่แล้ววันนี้เรามีเสื้อใหม่มาแล้วด้วยนะขอเสื้อใหม่เลยมาพี่เต้ที่เสื้อใหม่บุรีรัมย์ปีนี้แล้วมันไม่เหมือนใช่ไหมลายผมว่าลายไม่เหมือนไอโดมเอาลูกขึ้นมาเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนเลยก็เพราะวันนี้เราเปิดตัวเสื้อใหม่และนี่เอ็กซ์คลูซีฟเลยเปิดปุ๊บมาเลยนี่เหมือนไหมก็เหมือนเลยนะเอาเหมือนไหมอยู่ในตัวเออว่ะโลโก้อะไรมันก็เท่าเหมือนเดิมอ่ะเหมือนไหมเหมือนเลยเออแต่ลายแต่ลายมันมองไม่เห็นไงก็ใช่ไงคือเอาแสดงว่าพี่ต้องไปซื้อใหม่พี่ถึงจะได้ลายใหม่คิดในแง่นี้ดิถ้าพี่ใส่ลายเดิมก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าพี่ซื้อลายใหม่มันก็จะเป็นลายใหม่อ่ะถ้ากูถ่ายรูปลงมึงเห็นลายไหมไม่เห็นอ่ะก็ใช่ไงเออถ่ายรูปลงก็ไม่เห็นลายอ่ะเอาซูลาก้าใส่เป็นนายแบบไหมอ่ะแล้วอันนี้อ่ะสมมติกูบอกว่าอันนี้เสื้อตัวใหม่อ่ะรู้ไหมว่ากูใส่เสื้อตัวใหม่เสื้อตัวเก่าไม่รู้อ่ะแต่ซูลก้าใส่สร้อยไงเลยเหมือนใหม่เขาใส่สร้อยซูลก้าสร้อยกูก็มีปะโถนี่ลายเอออันนี้ลายเห็นลายแล้วเอาแบบสาระก่อนเอาแบบสาระก่อนเพราะว่าอันไหนชมก็ต้องชมอันไหนคือต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในทีมที่เปิดตัวเสื้อเนี่ยผู้คนก็ต้องสนใจอยู่แล้วจริงๆเอาชุดที่ใส่อุ่นเครื่องอะเตะผมว่าเท่ว่ะเออจริงๆไปมาเสื้อตัวนั้นเป็นเสื้อฤดูกาลใหม่กูยังรู้สึกอยากซื้อมากเลยเท่กว่าใช่ปะอันนี้ยอมรับใช่ไหมเสื้อวินเทจอะเสื้อซ้อมใหม่โคตรเท่เลยใช่ปะเห็นเสื้อซ้อมมาที่เป็นเสื้อกล้ามอะอันนั้นอะอยากซื้อนะนั่นนี่ไงอะพี่เฉยว่ะอันนี้พูดตามอันนี้พูดตามตรงนะเพราะผมเป็นแฟนทีมนี้นะขออภัยกลับไปที่เสื้อบุรีรัมย์ก่อนนะเดี๋ยวเข้าเรื่องนี้ก่อนนะก่อนเข้าลูกค้าด้วยเสื้อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพิ่งเปิดตัวเมื่อกี้นะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปเนี่ยก็ไปดูคลิปได้แต่พอดีมันเริ่มมีประเด็นแบบผู้คนบอกว่าเฮ้ย มึงมาวิจารณ์ทำไมนู่นนั่นคุณต้องยอมรับก่อนว่าเสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยมักจะเป็นชุดแข่งที่ถูกพูดถึงเสมอขายดีทีมต้นๆอ่ะถ้าว่ากันตามตรงขายยอดขายนู่นนั่นเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกใจว่าทำไมถึงจะต้องถูกวิจารณ์นึกออกไหมทีนี้เนี่ยไอการเปิดตัวออกมาพี่ชอบมากเลยว่าในบรรดาหลายปีของบุรีรัมย์เนี่ยโปรดักชั่นไอลองเอารูปมาอีกทีนึงโปรดักชั่นของคลิปการเปิดตัวเวทีพอดเรื่องเทสตอรี่บอร์ดทุกอย่างอันนี้สุดโคตรสุดแล้วนี่สุดยอดเลยแต่ติดเรื่องเดียวคือเสื้อ ก็อย่างที่บอกเราได้เสื้อมาแล้วเนี่ยเทียบกันเห็นเองเออต้องว่าไงอ่ะก็เหมือนที่เจ๊บอกคือพอเป็นเสื้อคอปกอ่ะมันก็ทำยังไงมันก็จะไม่เหมือนเสื้อคอปกมันไม่ใช่เออเสื้อบอลคอปกยังไงมันก็ไม่ได้แบบจะหวือหวาเข้าใจป่ะเขาแต่เขาบอลเสื้อบอลคอปกป่ะมันก็จะไม่สามารถสร้างเรื่องเสื้อคอปกเนี่ยเต้กับต้องเนี่ยพูดบ่อยแล้วแหละแต่คือเรารู้แหละว่าเหตุผลมันคือเรื่องของการที่บางคนบอกว่าบุรีรัมย์เนี่ยตลอด10 กว่าปีที่ผ่านมาของเขาอะไม่ใช่คอปกไม่นับ ACL นะไม่ใช่คอปกมีกี่ตัวอุ้ยมีน้อยมากไม่ถึง 3-4 ตัวมั้งใช่มีคอจีนมีคอวีคอกลมมีไหมนึกคอกลมไม่ออกคอกลมต้องย้อนกลับไปแรกเลยเพราะนั้นแปลว่าไอ้ช่วง 5-6 ปีให้หลังอ่ะแทบจะเป็นคอปกหมดเลยแล้วมันก็คล้ายๆเดิมเสื้อคอปกซึ่งพยายามหาเหตุผลเนี่ยเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใส่ได้ทุกเทศกาลเขาอยากให้ใส่ทางการก็ได้ให้มาล่าแต่ในมุมเราเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในลูกค้าเขาที่มันเป็นมุมแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะอันนี้มีเสื้อนี่ไงอันนี้มีในรอบ 5-6 ปีให้หลังเนี่ยมันก็จะเป็นคอจีนใช่ไหมล่ะเออถ้าคอจีนก็สวยนะมันก็ได้แต่ปีนี้เสื้อเติร์ดเป็นให้มันล่ะมันมันคือแต่ทีเนี้ยคือก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเพราะแหมรักขึ้นไปยี่พอมันเป็นคอปกเนี่ยกลุ่มทาร์เก็ตของพวกเราอ่ะมันใส่แล้วมันไม่ได้นี่อย่างงี้นี่วินเทจใช่เปล่าคอเขาเนี่ยใส่แล้วผมถ่ายรูปลงโอ้เท่เลยสาวทักเลยสาวทักพี่โอ้ยไม่มีเดี๋ยวรอเสื้อกีเลนพยองเป็นไงสวยแต่ยังไม่เห็นไม่ใช่ตัวนั้นนะไม่ใช่ตัวนั้นอีกตัวดิตัวใหม่เพราะฉะนั้นในมุมมองต้องความเห็นต่อเสื้อตัวของคือผมเมื่อกี้ผมพูดตามตรงผมไม่ชอบใส่เสื้อคอปกคอปกผมจะใส่เสื้อเชิ้ตเลยไงผมไม่ชอบใส่เสื้อบนคอปกเพราะฉะนั้นไอ้รสนิยมของผมกับเสื้อคอปกผมก็จะแบบดูมุมพี่ก็ไม่ชอบคอปกเออดูแบบเป็นแบบมันธรรมดา
เอางี้มึงไปเปิดตู้กูมาเลยแทบจะไม่ใส่เสื้อที่มันเป็นแบบทรงคอปกโลแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ผมชอบใส่แบบออกแนวแบบโอเวอร์ไซส์วินเทจใส่ครับกางเกงข้างในเวลาคนแบบเอาไว้รุ่นอยากใส่สตรีทไปดูบอลเท่ๆเนี่ยมันไม่ได้เสื้อคอปกที่คุณต้องยอมรับก่อนมันไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็อ่ะก็ต้องยอมรับว่ามันอันนั้นก็เป็นหนึ่งมุมมองผมนะมันก็คงมีมุมมองของคนอื่นที่ก็จะเป็นคนที่แนวการทางการก็ได้แต่มันก็สวยในแบบฉบับบุรีรัมย์แหละแบบฉบับบุรีรัมย์ทีมที่เขาประสบความสำเร็จก็สวยแหละแต่แค่ว่ามันอาจจะแบบสไตล์มันไม่เปลี่ยนไปไงมันเป็นทรงเดิมเออแต่พี่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงไงเชื่อใหม่ไงใช่ไหมล่ะ